ส่วนที่จังหวัดพังงานะครับเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ชมรมนักปั่นจักรยานจังหวัดพังงาก็ให้การต้อนรับนะครับเป็นคณะนักปั่นจักรยานรอบโลกนะครับที่เขาจะมาออกสตาร์ทที่เมืองไทยของเรานะครับแล้วก็จะปั่นจักรยานไปรอบโลกเลยนะครับเพื่อที่จะระดมเงินทุนนะครับไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่เกิดได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิที่ประเทศไทยเมื่อปี2547ครับค่ะเมื่อวานนี้คุณผู้ชมคะที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาอำเภอเมืองพังงาค่ะคุณสมนึกทองเพชรประธานชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพจังหวัดพังงาพร้อมกันกับนายกเทศมนตรีเมืองพังงาค่ะนํานักปั่นจักรยานจังหวัดพังงาทั้งหมดเลยเข้าร่วมโครงการ Happy World Tour for Happy Child Foundation ร่วมกันกับ3นักปั่นจากประเทศสวีเดนนะคะมีนายคาร์ลโวการ์นางสาวอีวาเอริกสันและนางสาวโลวิซาฮาคันสันค่ะซึ่งโครงการนี้อย่างที่คุณอัชวินเพิ่งจะบอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าเป็นการปั่นจักรยานรอบโลกระดมเงินทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าจากเหตุการณ์สึนามิที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะคะทีมนักปั่นจังหวัดพังงาก็ร่วมไปส่งคณะที่รอยต่อจังหวัดกระบี่โครงการนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะคะที่นายคาร์ลโวการ์ดชาวสวีเดนเขาเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือก็เป็นผู้ที่ก่อตั้งโครงการขึ้นมาค่ะครับไปดูเส้นทางกันนะครับก็เริ่มปั่นออกสตาร์ทที่ประเทศไทยนะครับจากภูเก็ตลงใต้นะครับไปที่ชายแดนไทยมาเลเซียนะครับทางด่านประดังเบซาจากนั้นไปที่สิงคโปร์ไปอินโดนีเซียข้ามไปที่ออสเตรเลียนะครับไปนิวซีแลนด์แล้วก็ไปที่สหรัฐจากสหรัฐเองก็ข้ามกลับมาที่ยุโรปนะครับกลับมาที่เอเชียนะครับก็ผ่านประเทศตุรกีไปตะวันออกกลางนะครับมาที่จีนนะครับมาสปป.ลาวมาเมียนมาแล้วก็กลับมาที่ประเทศไทยนะครับมาที่แม่สายเชียงรายก่อนที่จะกลับมาที่ภูเก็ตก็คาดการณ์กันนะครับน่าจะใช้เวลาในการปั่นจักรยานรอบโลกครั้งนี้ประมาณ14เดือนด้วยกันครับค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อสังคมนะคะคุณผู้ชมเห็นเหล่านักปั่นนะคะปั่นจักรยานผ่านที่ไหนให้กำลังใจกันได้นะคะ